บทที่2นะคะข้อที่18ข้อนี้เขาให้ตารางมาแบบนี้แล้วก็ถามว่าตารางแสดงผลการทดลองเพาะเมล็ดข้าวโพดบนจานนู้นข้อใดสรุปผลถูกต้องที่สุดบวกแทนบริเวณที่เกิดสีเขาให้ตารางมาว่ามีอายุต้นกล้าก็คือเมล็ดข้าวโพดนะเนาะเอามาเพาะ0วันก็คือวันแรกวัน1วัน2 3 4 5วันเอ้ย0 1 2 3 5เขาก็บอกว่าบริเวณที่เกิดสีน้ำเงินกับสารละลายโอดีนมีสมมติมี5บริเวณก็คือจะมีเยอะใช่ป่ะส่วนอันนี้มี1บริเวณก็คือมีน้อยอันนี้4บริเวณ2บริเวณ3บริเวณทีนี้สารละลายโอดีนมันใช้ทดสอบอะไรจำได้เปล่าสารละลายโอดีนเนี่ยเอาไว้ทดสอบแป้งเนาะโดยจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลถ้ามีแป้งมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินคือไอโอดีนธรรมชาติเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมถ้ามีแป้งก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แสดงว่าเราจะวิเคราะห์ตารางได้ว่ายังไงถ้าเกิดว่าบริเวณที่เกิดสีมีเยอะอ่ะก็แปลว่าจะต้องมีแป้งเยอะใช่ไหมเพราะมันทดสอบแป้งแต่ถ้าบริเวณที่เกิดสีมีน้อยก็แปลว่ามีแป้งน้อยทีนี้อาจจะยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับแป้งแล้วจะทดสอบทำไมอะไรอย่างนี้เราก็ไปดูช้อยกันก่อนลองสแกนช้อยเขาจะถามว่ากระไก่ข้าวเมล็ดข้าวโพดมีเอนไซม์ย่อยน้ำตาลน้อยมากเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเอนไซม์แล้วเราก็เริ่มอ่านต่อไปต้นกล้าอายุ5วันผลิตเอนไซม์ย่อยน้ำตาลได้มากที่สุดเอนไซม์อะไมเลสสร้างได้น้อยลงเมื่อต้นกล้าอายุมากขึ้นต้นกล้าอายุ3วันผลิตเอนไซม์อะไมเลสได้มากที่สุดมันเกี่ยวกับเอนไซม์แน่ๆเพราะฉะนั้นลองกลับไปดูตารางว่าเราจะทำยังไงกับโจทย์ข้อนี้นะทดสอบแป้งนะทีนี้มันจะมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่เอาไว้ย่อยแป้งแล้วก็ปรากฏอยู่ในนี้ด้วยก็คือเขาพูดถึงเอนไซม์อะไมเลสเราก็ลองวิเคราะห์อะไมเลสเนี่ยเป็นเอนไซม์ย่อยแป้งย่อยแป้งเป็นน้ำตาลนะย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลโอเคทีนี้เอาใหม่ถ้าเกิดว่าตรงนี้มีแป้งเยอะใช่ป่ะมีแป้งเยอะแสดงว่ามันไม่ได้ย่อยแป้งไงหรือว่าย่อยแป้งน้อยใช่ไหมส่วนอันนี้ที่มีแป้งน้อยก็แปลว่ามีการย่อยแป้งก็คือแป้งก็เลยหายไปเนาะได้เขียนไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็คือมีแป้งเยอะอันนี้คือแป้งน้อยแสดงว่าอายุต้นกล้า0วันเนี่ยมันจะสร้างอะไมเลสมากหรือน้อยสร้างอะไมเลสน้อยใช่ไหมเพราะแป้งยังเยอะอยู่เลยเนี่ยส่วนอันนี้แป้งมันน้อยเพราะว่าสร้างอะไมเลสเยอะแล้วไงนี่แหละคือการวิเคราะห์ตารางนะทีนี้กลับไปดูช้อยอีกรอบหนึ่งทีนี้เราจะตอบได้แล้วเขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะกอไก่เมล็ดข้าวโพดมีเอนไซม์ย่อยน้ำตาลน้อยมากช้อยแบบนี้เราจะมักจะไม่ตอบเพราะว่าการที่มันบอกว่าย่อยได้น้อยมากอะเราไม่มีอะไรเปรียบเทียบนี่ว่ามันช่างได้มากหรือช่างได้น้อยใช่ไหมก็มันอาจจะสร้างได้มากในสายตามันแต่ว่าในสายตาเราถ้าเทียบกับมนุษย์อะไรเงี้ยมันอาจจะยังสร้างน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ตอบข้อนี้เพราะมันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ชัดเจนไม่ค่อยชัดเจนนะต่อไปข้อขอไข่ต้นกล้าอายุ5วันผลิตเอนไซม์ย่อยน้ำตาลได้มากที่สุดต้นกล้าอายุ5วันกลับไปดูที่ตารางเนี่ยนี่คือต้นกล้าอายุ5วันถ้าผลิตเอนไซม์ได้มากที่สุดอะมันน่าจะเหลือแป้งน้อยที่สุดใช่ไหมมันจะต้องเหลือบวกเดียวสิไม่ใช่อันนี้แต่อันนี้คือความจริงก็คือมันยังเหลือแป้งเยอะอยู่เลยก็แปลว่ามันไม่ได้สร้างเอนไซม์ย่อยน้ำตาลได้มากที่สุดนะผิดวันที่ผลิตเอนไซม์ย่อยน้ำตาลได้มากที่สุดอ่ะควรจะเป็นวันไหนเนี่ยดูจากตารางผลิตเอนไซม์ย่อยน้ำตาลได้มากก็ต้องเหลือแป้งน้อยที่สุดใช่ป่ะวันที่อันเนี้ยคือเหลือแป้งน้อยที่สุดเหลือแค่จุดเดียวอย่างงี้เ
ราะฉะนั้นจะเป็นวันที่3นะทีนี้เราจะเห็นข้องงูเลยเขาบอกว่าต้นกายอายุ3วันผลิตเอนไซม์ย่อยผลิตเอนไซม์อะไมเลสได้มากที่สุดเราก็ต้องตอบข้อนี้แหละเพราะว่ามันเป็นความจริงไงเพราะว่ามันเหลือแป้งน้อยสุดเพราะมีแป้งเหลืออายุน้อยที่สุดโอเคงั้นลองกลับไปดูข้อควายเขาบอกว่าเอนไซม์อะไมเลสสร้างได้น้อยลงเมื่อต้นกล้ามีอายุมากขึ้นถ้าต้นกล้ามีอายุมากขึ้นแล้วสร้างเอนไซม์ได้น้อยลงอ่ะก็แปลว่าแป้งมันต้องเหลือมากขึ้นใช่ไหมตารางมันก็น่าจะออกมาเป็นประมาณนี้อันนี้สมมติวันที่0 1 2 3 5ใช่ไหมเอนไซม์อะไมเลสสร้างได้น้อยลงแป้งก็จะต้องเหลือเยอะขึ้นประมาณนี้เนี่ยกราฟมันควรจะเป็นแบบนี้ตารางควรจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดแน่นอนเราไม่ตอบข้อนี้เพราะว่ามันขึ้นลงใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้มีแป้งมากแป้งเริ่มน้อยแป้งเริ่มน้อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลับมาแป้งมากอีกรอบนึงนะโอเคข้อนี้ก็จะยากนิดนึงคือต้องอาศัยการวิเคราะห์ตารางกับช้อยที่เขาให้มาเนาะโอเคแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถเนาะโอเคนี่ก็คือข้อ18ตอบข้องงูนะคะมาหวังนะตั้งเองจริงไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะมี2คูณกัน12เอตัวถ้า